สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวกล่องดิจิตอล AJ นะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วครับก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็รุ่นDVB-93+ นะครับอาการเสียบแล้วมีกลิ่นไหม้นะครับแล้วก็ไฟไม่เข้านะครับแกะฟ้ามาครับตัวนี้2เครื่องนะครับท่านผู้ชมถ้าย้อนดูคลิปก็จะมีคลิปที่ผมนำเสนอไปนะครับตอนแรกก็บางตัวก็มีอะแดปเตอร์เสื่อมนะครับเสื่อมก็เสียบไปไฟโหลดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับคือช็อตนะครับการจะวัดช็อตนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ครับลูกค้าส่งมาครับเห็นมีรอยทำเซ็นเซอร์มาแล้วทั้ง2ตัวเลยครับนี่ครับเซ็นเซอร์ก็เสียบปุ๊บควันขึ้นนะครับจุดหลักๆที่ผมเคยบอกว่าให้วัด R=1ครับมิเตอร์ R=1ครับถ้าวัดตรงนี้ที่ผ่านแอลตัวเล็กๆตัวเนี้ยแตะลงกาวตัวนี้ก็ได้กาวหรือเหล็กนี่ก็ได้ R=1ถ้าขึ้นก็มีตัวช็อตนะครับเสียบอะแดปเตอร์ไปไฟอาจจะโหลดแต่บางเครื่องอะแดปเตอร์นะครับก็จะมี C อยู่ด้านใน C ก็ชอบบวมนะครับในกล่องอะแดปเตอร์12โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็น12โวลต์นะครับบางคนอย่าสับสนนะครับก่อนจะเช็คตัวนี้เอาเน้นจุดหลักๆดีกว่าครับถ้าแกะกล่อง AJ เข้ามาขึ้นมานะครับผมให้ทำการจัดการกาวตัวนี้ครับโดยการแช่ทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนนะครับเทไว้ครับตัวนี้ผมเทไว้แล้วเดี๋ยวจะทำต่อครับแต่ทำตัวนี้แล้วครับเมื่อกี้ตัวนี้ผมลองเสียบไฟดูแล้วครับควันขึ้นนะครับควันขึ้นนี้ก็คือตอนยังไม่ทำกาวตรงนี้นะครับแต่จากการทำกาวแล้วครับโดยการเทน้ำมันสนแช่ไว้นะครับให้มันซึมเข้าไปในกาวนะครับแล้วก็ใช้ไขควงที่ไม่มีความคมนะครับสกุลไลแบนนะครับค่อยๆแซะไปเรื่อยๆอย่าไปใช้ความคมกดเข้าไปในปิ้นวงจรนะครับพอดันปุ๊บทองแดงอาจจะขาดนะครับอาจจะขาดอะไรชิปตัวเล็กๆครับดูครับอาจจะหลุดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยเข้าใจนะครับตัวเนี้ยมันไหม้ควันขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครับดำๆเห็นไหมครับซึ่งมันจะเป็นลายเล็กๆครับที่จะวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวผมขอใช้ปลายแหลมสักครู่ครับคัตเตอร์ตัวนี้ก่อนที่จริงอ่ะตัวเนี้ยที่ปิ้นมันไหม้เนี่ยมันเกิดจากกาวเกิดความชื้นครับแล้วมันก็ลีกเข้าหากันระหว่างวงจรตัวเล็กตัวนี้ที่มี C ตรงนี้ครับนี่คือผมไม่แน่ใจว่า C หรือ R นะครับแต่ว่ามันเขียนเดี๋ยวดูตัวนี้เทียบอ๋อเป็น R ครับตัวนี้จะเป็น R ทั้ง2ตัวครับอันนี้ก็ R อันนี้ก็ R ครับตัวนี้จะวิ่งลายมันจะมีจุดเล็กๆเห็นไหมครับตาปลาตัวเล็กจุดเล็กๆเหมือนพวกนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวสักครู่ขอตั้งขากล้องแป๊บครับครับเมื่อกี้วัดยังไงก็ช็อตนะครับก็คือตรงที่ผมตัดตรงนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ผมจะทำโยงสายอีกเส้นหนึ่งครับคือจุดตาปลาเมื่อกี้ตรงที่ผมบอกตรงนี้ผมเอาออกไปครับตัดตรง R ตรงนี้ออกที่ R ตัวเล็กๆตรงนี้ครับก็คือเดี๋ยวจะเอาลวดเนี่ยมาบัดกีตรงนี้ครับแล้วตาปลาที่ผมขีดมันนี่ครับมันจะคือปิ้นตรงนี้ครับรูเล็กๆนี่โผล่มาตรงนี้ครับซึ่งโผล่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับจะโผล่มาคือ R ตรงนี้ครับเห็นไหมครับรูเล็กๆกลมๆนะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับนี่ครับ C ตรงนี้เอาออกแล้วนะครับไอ้ขูดตรงนี้ใช้คัตเตอร์ดิขูดนั้นไม่ใช่กรีดครับขูดเอียงๆแบบนี้ครับขูดแล้วจะเห็นรูตาปลาเล็กซึ่งมันจะมาตรง R ตรงนี้วันนี้ผมตัดออกเลยตัดตรง R นี่เลยครับที่ลายก่อนหน้าถ้าไปย้อนดูคลิปครับนี่ครับมันจะโผล่วิ่งมาหากันเดี๋ยวผมจะทำการเส้นนี้ครับที่ว่าลายตรงนี้ครับไปนี้ผมก็จะมาบัดกีเข้าตรงนี้แล้วก็จะโยงตรงนี้มาเข้า R ตรงนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับโยง2 ที่ครับโอเคครับพอมาวัดตรง R นี้มันกลับลงกาว R=1แล้วมันไม่ขึ้นครับคือมันช็อตในปิ้นนี่ครับปิ้นเป็นรูๆนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการบัดกีนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เส้นเดียวนะครับเพราะมันยาวผมก็จะมาขูดตรงนี้มาบัดกีเป็นตัวพ่วงอีกทีหนึ่ง
ตัวนี้ก็ลงตะกั่วก็ลงด้วยความระมัดระวังเนี่ยตัวมันเล็กมากครับลงที่ตัวอาร์นะครับอย่าไปลงที่รูตาปลาครับเพราะว่าจะมองยากครับมองไม่เห็นลืมมองกล้องนี่ครับผมบัดจีไปแล้วหนึ่งครับเจอต่อไปนี่ก็จะโยงมาที่ลงมาที่ขาตรงนี้ก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นปากคีบหรือว่าอะไรที่พอจะเขี่ยลวดให้มันลงตามที่เราวางครับหลุดละลวดแทบจะมองไม่เห็นถ้าจะมองไม่เห็นว่าโยงครับเพราะว่ามันเล็กครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องซูมให้ดูทีหลังกันครับตอนนี้กำลังทำอยู่ครับลองบัดกีถ้าพูดเปรียบเทียบถ้าคนที่ลองทำแล้วสายตาไม่ดีด้วยมือสัตว์นี่ยากหน่อยครับนี่ครับวัดดูครับว่าช็อตไหมแบบเดิมอ้าวทำไมยังช็อตน่าจะเศษตะกั่วโดนกันตรงนี้ใช่โดนจริงด้วยตรงตาปลาตัวใหม่ที่ขูดใหม่ครับมันโดนลงกาวครับเราก็ต้องเคลียร์ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมได้ถอดทำการรื้อใหม่นะครับเพราะว่าตัดลายแล้ววัดอาคูณหนึ่งตรงนี้แล้วโดยที่ยังไม่ใส่ทองแดงนะครับตรงนี้วัดอาคูณหนึ่งลงกาวไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็วัดอาคูณหนึ่งลงกาวไม่ขึ้นครับตรงอานะครับตรงขั้วตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมครับตรงนี้จะเป็น R วัด R คูณ1ลงกาวไม่ขึ้นนะครับตรงขั้ว R นะครับตัวที่2ตรงนี้ก็วัด R คูณ1ลงกาวก็ไม่ขึ้นไอ้ลายตรงนี้ที่ผมโยงมาเนี่ยที่วัดบัดกี่ตรงเนี้ยวัดแล้วมันขึ้นนะผมก็ลืมวัดตรงนี้เมื่อกี้ลืมวัดเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็วัดขึ้นอยู่สรุปว่าจุดนี้มันมาฝั่งเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับตัวนี้น่าเป็นไฟนี่กาวอันนี้จะเป็นสัญญาณรับรีโมทนะครับรอยที่เขาบัดกีมาคือตัดขาตรงนี้มาผมก็บัดกีออกปรากฏว่าเซ็นเซอร์ไม่ช็อตครับตรงนี้ขาตรงเซ็นเซอร์ตัวสัญญาณ IR เนี่ยยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทำการมันยังขึ้นอยู่ตรงนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวละเดี๋ยวจะลอยซีตรงนี้ออกดูครับเผื่อมันช็อตนะครับเนี่ยครับตัวเล็กๆโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองลอยดูเดี๋ยวจะมารายงานต่อครับยาวนะคิดเพราะว่าเครื่องมันก็สุดวิสัยครับมันเสียหลายอย่างครับเกิดจากปิ้นชำรุดแบบนี้ครับก็ค่อนข้างจะยากนิดครับโอเคครับผมครับอันนี้สงสัยจะยาวแล้วครับอาจจะไม่ได้นะครับคือได้ก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มค่าซ่อมนะครับเพราะว่าอะไรก็อาจจะไม่มีครับ
ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ไฟไม่เข้าเกิดจากการลีกของวงจรนะครับผมได้ตัดต่อลายเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้ฝั่งนี้จะไม่ช็อตแล้วครับที่โยงเข้าอาร์ตรงนี้จะไม่ช็อตละมันจะมาช็อตจุดตรงนี้ครับซึ่งลายจริงครับมันไล่มาครับมันมาผ่านจุดนี้ครับวิ่งเข้ามารูตาปลาเล็กๆนี้ทะลุมาอาร์ตรงนี้ครับเมื่อทะลุมาตรงนี้ตัวนี้เป็นอาร์ตพานไฟวิ่งมาเข้าขา7นะครับขา7คือนับฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ครับผมลอยขาออกคือวัดอาคุณ1ตรงนี้ลงกาวแล้วไม่ช็อตครับคือเข้า IC เต็มๆนะครับขานี้นะครับส่วนเซนเซอร์ครับตรงนี้ช็อตครับรอยของเดิมก็มีรอยการตัดเซนเซอร์ออกแล้วครับก็คือยังวัดช็อตผมที่ผมว่าได้ถอด C ตัวนี้ออกดูว่าเผื่อ C มันช็อตก็สรุป C ไม่ช็อตครับปลายวงจรยังช็อตอยู่ก็ไล่มาครับมันทะลุมาโผล่มาเนี้ยเข้าลายปิ้นมาเข้าขา8ของ IC ตัวนี้คือนับฝั่งนี้ครับคือนับฝั่งนี้นะ1ถึง7ก็คือตัวนี้ช็อตก็คือมันจะเปิดไม่ติดแล้วทีนี้เพราะว่ามันจะขึ้นแต่หลอดสีแดงอย่างเดียวกดรีโมทไม่ได้ด้วยเพราะว่ารีโมทตัว IR สัญญาณที่มารับคำสั่งมาเข้า IC ตรงนี้ก็ช็อตผมได้ลอย7 8ขึ้นมาครับขา7กับ8ขึ้นมาโดยใช้คัตเตอร์บิดไปบิดมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับเมื่อลอยเสร็จแล้วจับ R คน1มิเตอร์วัดขา7ลงกาวสลับไปมา2ข้างขึ้นทั้ง2ครับช็อตขา8ด้วยครับขึ้นทั้ง2ช็อตก็คือตัวนี้เสียครับตัวนี้ก็ที่บอกกล่าวมาตอนต้นก็คือจบข่าวครับตัดต่อลายอะไรก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ถ้าเข้าตัวใหญ่คือหมดสิทธิ์ครับอันนี้ก็คือจบไปแล้ว1ตัวคือสรุปว่า IC ช็อตเนี่ยเดี๋ยวช็อตมาจากสาเหตุที่มันอากัดตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นลายสัญญาณทั้งนั้นครับสัญญาณที่ไม่เข้า IC ตัวนี้จบข่าวนะครับอันนี้ก็พอเป็นแนวทางต่อไปก็เหลือตัวนี้ผมวัดอาคุณหนึ่งแล้วมีสิทธิ์ใช้ได้ครับตอนนี้มันไม่ช็อตครับมีสิทธิ์รุ่นครับใครมีกล่อง AJ ประมาณนี้ครับแก่ฝาเลยครับแม้จะใช้ได้อยู่ตอนนี้ครับมาขูดกาวออกนะครับขูดเบาๆนะครับไม่งั้นจะเจอปัญหาแบบนี้ครับอาจจะซ่อมไม่ได้ครับตัวนี้นะครับตั้งอาคุณหนึ่งนะวัดเซนเซอร์เลยครับนี่ครับมันยังไม่ขึ้นนะครับคือยังไม่ช็อตครับแล้ววัดตรง R ตรงนี้ครับที่ผมเคยนั้นที่มันทะลุมา R ตัวเล็กเนี่ยก็ยังไม่ช็อตครับตัวนี้ถ้าไม่ช็อตก็ลีกครับเดี๋ยวต้องหักออกนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับว่าจะได้ไหมตัวนี้ผมเห็นรอยทำเซ็นเซอร์มา3ขาเลยเปลี่ยนบัตรกีไม่ดีหรือเปล่าก็แน่นเลยจับกาวลงไฟก็น่าจะเป็น5โวลต์ตัวนี้ไฟดูลายวงจรตัวเก่าครับเอาผ่านอาตัวนี้ครับวัดคร่าวๆครับเดี๋ยวจะเสียเวลาแบบตัวแรกมาตัวนี้ก็ไม่ช็อตลงกาวโอเคครับเดี๋ยวผมจะขูดแล้วจะลองดูครับตัวนี้ตัวนี้พอเป็นแนวทางนะครับถ้ามันไม่คุ้มค่าก็จะไม่ทำแล้วครับใจจริงผมก็อยากให้มันได้ครับผมเพราะว่าส่งมาซ่อมถ้าเข้าไอซีแล้วก็หมดสิทธิ์นะครับก็ทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับอย่าขูดจนกดทองแดงจนมันขาดนะครับเดี๋ยวจะหลงอาการเราต้องมองเห็นรูมองดูกาวแล้วก็มองดูว่าตรงไหนพอจะมีอะไรเนี่ยอย่างพวกนี้มันดูดอกเรารู้ครับเราขูดเบาๆแต่พวกรอบข้างก็ตามถนัดแต่ก็ไม่ให้จะความแรงนะครับถ้าไม่ได้ก็แช่น้ำมันสนแช่ทินเนอร์ไปอีกครับอันนี้ผมตั้งใจให้มันออกอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้วางตีนะครับเอาเหมือน
สะบัดให้มันสะบัดออกครับแต่ก็ดูชิปด้วยครับแบบอย่างเงี้ยผมก็จะเบามือลงนี่ก็จะเห็นตัว R ครับก็จะขูดกาวที่อยู่ร่อง R ออกนี่ก็สะบัดซ้ายสะบัดขวาครับคือวางลาบแล้วก็ดีดเอาครับให้คัตเตอร์บนสปริงดีดเอานะครับว่า R ชิดกัน3ตัวนี่มันจะเข้าร่องครับต้องให้มันดีดตัวออกอย่างนี้เหมือนกันนี่ก็จะมีร่องนี่ครับก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวล้างปิ้นดูครับเห็นทำเซ็นเซอร์มาคงจะรับเซ็นเซอร์ไม่ได้หรือเปล่ารีโมทผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองดูอย่างเดียวนี่ครับตัวนี้ไม่ได้อาร์คไม่ได้แล้วครับแต่ว่าอาจจะลีกเพราะกาวครับแต่ไม่ได้ไหม้แบบตัวนี้ไหม้จนย้อนเข้าไอซีนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเอาจอมาลองตัวนี้ครับบิดออกไปเลยครับไม่ต้องวัดนะครับนี่ครับบีบแล้วก็บิดครับออกแล้วครับเดี๋ยวเสียบได้เลยตอนนี้เดี๋ยวลองรีโมทดูว่าใช้ได้ไหมถ้าสั่งงานได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นถ้าไฟเข้าสีแดงนี่ไม่มาหรือปัดหวมหรือกระพริบเดี๋ยววัดดูเลยครับแป๊บนึงตัวนี้ไฟมาสามจุดสามตัวนี้อาจจะเป็นที่เดี๋ยวลองจอเดี๋ยวครับเผื่อว่าอาร์หลอดตรงนี้มันมีปัญหาครับอาร์ที่มาเลี้ยงหลอดตรงนี้เพราะว่ามีความชื้นเดี๋ยวผมเอามาต่อจอดูก่อนครับพอไฟมาปกติแล้วครับนี่ครับเอาจอมาลองแล้วนะครับเอาจอมาลองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยติดแล้วครับตัวนี้ถ้ากระพริบแบบนี้ครับถ้าวัดไฟมาปกติแล้วครับน่าจะเป็นที่ R ตรง3ตัวนี้มันน่าจะโดนกาวกัดครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเสียบดูภาพอย่างเดียวครับว่ามีมาไหมถ้ามีมาก็ไม่ใช่ปัญหาครับตรงนั้นนี่ครับขึ้นไม่มีสัญญาณขอเสาหน่อยดิเสากล่องดิจิตอลเมื่อกี้นั่นแหละดึงมาเดี๋ยวจะลองเสียบดูครับตัวนี้เมื่อกี้ไฟมันกระพริบครับแต่ว่าผมวัดไฟแล้วมันมาปกติอันนี้ก็น่าจะเข้าที่ละเดี๋ยวมันค่อนข้างจะย้ำตะกั่วยากนะครับตรงนี้เพราะว่าอาร์มันอาจจะซึมเข้าขาไปแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวลองทำได้เพื่อเนี่ยติดแล้วครับรับได้ปกติแล้วครับตัวนี้วงจรแบบนี้นี่ครับถักซีตรงนี้ออกนะครับซีที่ผมบอกเนี่ย2ขาตัวใหญ่แบบนี้อันนี้ก็เป็นความพูดง่ายๆว่าโชคดีไปซ่อมผ่านก็คือกาวเนี่ยกาวตัวไอ้หลอด R ตรงนี้น่าจะเป็น R หลอดครับมันเลยกระพริบตรงนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาจะลองย้ำๆหน่อยค่อนข้างย้ำยากครับต้องเอาคัตเตอร์ขูดๆดำๆออกเนี่ยดับอีกแล้วแต่ภาพยังมีครับไม่เป็นไรครับตัวนี้เดี๋ยวลองสั่งรีโมทดูได้ไหมเนี่ยรีโมทก็ใช้ได้ครับเมนูเนี่ยใช้ได้ครับตัวนี้ก็จะมี IC เสียงนะครับค่อนข้างจะเนี่ย
4อยู่ฝั่งนี้ครับเสียงก็ตัวนี้ก็จะได้ตัวเดียวหลังจากที่ส่งมา2ตัวนะครับตัวแรกก็เป็นแนวทางการวัดการไล่เช็คไปครับการรับรีโมทไม่ได้ครับถ้าวัดอาคุณ1แล้วดูตรงนี้ครับถ้ารับรีโมทไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับให้เอามิเตอร์วัดอาคุณ1แกะฝามาปิดเครื่องนะครับถอดปลั๊กออกขาแรกของเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับจะเป็น3โวลต์ 3.3 นะครับขา2นี่เป็นกาวนะครับขา3นี่เป็นอายาคือสัญญาณเวลารับรีโมทมาครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะรับประมวลผลกระดิกเป็นสัญญาณนาฬิกาครับวิ่งผ่านมาที่ผมไล่มาก็จะผ่านมาตรงนี้ครับจุดตาปลาเล็กแล้ววิ่งมาเข้าขา8นะครับของฝั่งนี้ครับนับฝั่งนี้นะครับนับไป4ฝั่งนี้นะขา8ส่วนในตัวตาปลาเล็กเนี่ยผมวัดแล้วมันมาเข้าขา7ของ IC กล่องตัวแรกช็อตทั้ง2คือถึงแม้ไฟจะอยู่สถานะติดสแตนด์บายสีแดงก็สั่งงานรีโมทไม่ได้ก็ถือว่าจบครับทำอะไรไม่ได้ส่งคืนตัวนั้นก็คือส่งคืนไปการแน่แนวทางการไล่เช็คตัวรับรีโมทก็แกะกาวออกการขูดกาวแบบระมัดระวังนะครับตัวนี้ผมจะซูมให้ดูให้เป็นลายวงจรเผื่อบางคนไปเปรียบเทียบนะครับขาตั้งนี่ครับก็มองดูเอาแล้วกันครับตัวนี้ก็จะได้แค่เครื่องเดียวนะครับส่วนหลอดติดๆดับเดี๋ยวผมหาวิธีเช็คให้ครับน่าจะเกี่ยวกับ R นี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวปิดดูครับภาพก็มีละอันนี้ปิดเครื่องมือถือล่มอีกแล้วสายเสาอากาศเกี่ยวโอเคปิดเครื่องครับดับจบครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยครับเพราะทำสองกล่องกล่องหนึ่งถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องการไหม้แล้วย้อนเข้า IC ก็คงจะได้แล้วครับถ้าเข้าไปซีผมเปลี่ยนผมก็มีคุ้มกับเวลาที่เสียไปครับก็ทำให้ได้เท่าที่ทำได้นะครับส่วนอื่นที่พูดไปในลึกกล่องแรกก็ถือเป็นแนวทางการไล่วงจรไปด้วยแล้วกันครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับนี่ก็เรียบร้อยประกอบเรียบร้อยครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับหลังแกะไอ้เครื่อง AJ พวกนี้จะมีกาวที่บอกครับตรงเซ็นเซอร์นะครับลอกออกให้หมดวิธีเช็คแบบถ้ามีความสามารถในการเอาขาไหลออกนะครับที่ผมบอกกลับไปดูที่คลิปนะครับในกรณีที่ขูดกาวเสร็จหมดแล้วหัด C ตัวนั้นออกแล้วถ้าลายไม่ขาดแบบผมนะครับก็วิธีเช็คที่ง่ายที่สุดก็คือให้ลอยขา7กับขา8ออกครับขา7ขา8ของ AC ฝั่งไม่ต้องนับเป็นต้นตำรับแบบว่าตามมาตรฐานว่าขาหนึ่งต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับคือเอาวิธีมองง่ายๆตามคลิปของผมครับคือนับอย่างที่ผมนับให้เห็นนะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านล่างนะครับ1 ถึง 8นะครับก็คือจะเป็นขา7กับขา8นะครับให้ลอยออกทั้ง2ข้างเลยนะครับก็ใช้ความสามารถเอาละกันครับตรงนั้นผมใช้แค่ปลายคัตเตอร์ปัดออกนิดหน่อยก็หลุดนะครับแล้วก็ระวังปิ้นขาดครับลอยขา7ขา8ออกระวังหักนะครับหักแล้วจะยุ่งยากนะครับแล้วก็วัดอาคุณ1ลงกาวเลยครับวัดเสร็จนะครับอาคุณ1เนี่ยก็ถ้ามันต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นนะครับไม่ว่าจะขา7หรือขา8นะครับถ้าขึ้นทั้ง2ข้างนะครับคือช็อตครับไม่ต้องไปทำอะไรไปแล้วครับคือทำไปมันก็ไม่มีความหมายครับใช้ไม่ได้ครับไม่คุ้มค่าโอเคครับผมสวัสดีครับ 1 2 3 come on